สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนทำปกเกมฟรีไฟแบบไฟรอบตัวนะคะเข้ามาในแอปแล้วนะคะให้กดบวกมุมขวาบนนะคะแล้วเราก็เลือกเป็นแนวนอนนะคะกดแก้ไขวิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอมาค่ะพอได้วิดีโอมาแล้วนะคะก็กดสร้างค่ะกดมัลติเลเยอร์เลเยอร์ที่1นะคะแล้วก็กดรูปภาพเราก็จะใส่เป็นรูปพื้นหลังนะคะมันเป็นแบบนี้ถ้าเราจะให้มันเต็มจอนะคะก็กดตรงนี้นะคะเลเยอร์ที่2ก็จะใส่เป็นรูปปกฟรีไฟนะคะโปรไฟล์เกมฟรีไฟของเราเลเยอร์ที่3นะคะก็เป็นปก TikTok นะคะเลเยอร์ที่4นะคะเป็นรูปตัวละครที่เราลบพื้นหลังมาแล้วนะคะเราจะใช้ตัวละครทั้งหมด3เลเยอร์กดเลเยอร์ที่5แล้วก็ทำสำเนานะคะกดเลข4นะคะก็จะได้มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็ขยายเลเยอร์ที่6ก็ทำสำเนาเลเยอร์ที่5ค่ะพอได้แบบนี้นะคะก็กดเลเยอร์ที่2แล้วก็กดแก้ไขคีย์เฟรมกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปทางด้านขวานะคะมันก็จะเป็นแบบเฉียงๆแบบนี้เลเยอร์ที่3นะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะกดแก้ไขคีย์เฟรมอันนี้นะคะแล้วก็จะเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะคะเลเยอร์ที่4นะคะก็อาศัยเอฟเฟกต์นะคะเลเยอร์ที่5นะคะแล้วก็จะใส่เอฟเฟกต์เหมือนกันนะคะเลเยอร์ที่6ใส่เป็นไฟรอบตัวนะคะเลเยอร์ที่2นะคะก็ใส่เป็นไฟรอบตัวเหมือนกันค่ะเลเยอร์ที่3ก็ทำเหมือนเลเยอร์ที่2เลยนะคะต่อไปเลเยอร์ที่7นะคะใส่เป็นข้อความค่ะกดตรงฟอนต์นะคะฟอนต์ที่เราโหลดมาก็จะขึ้นตรงผู้ใช้งานนะคะถ้าอยากให้มันเป็นแบบไล่สีก็กดความชันค่ะอันนี้มันห่างไปนะคะแล้วก็จะทำให้มันชิดเลเยอร์ที่8นะคะแล้วก็จะใส่ไฟนะคะกดเพิ่มมาสก็กดคำว่าสีนะคะแล้วก็เลือกผสมผสานสีดำนะคะเราก็จะมาใส่เอฟเฟกต์นี้นะคะเพื่อจะทำให้ไฟเป็นสีฟ้านะคะพอได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะถ้าอยากได้เป็นรูปภาพนะคะให้กดตรงรูปกล้องค่ะเขาก็จะบันทึกไปในแอปรูปภาพของเราเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็กดสร้างได้แบบนี้คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดกากบาทแล้วมากดตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดบันทึกวิดีโอนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ